อ่ะมาต่อกันในส่วนของข้อสอบจริงอปทปี62ครับภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับมาเจอข้อนี้ครับก็พวกนี้เป็นโจทย์ที่น้องๆส่งมานะครับบางทีช้อยมันอาจจะจำไม่ได้นะครับก็เอาวิธีไว้นะครับบางข้อช้อยจำไม่ได้จำคร่าวๆให้อาจารย์ก็ยังดีนะครับจะได้ส่งต่อความสำเร็จรุ่นต่อรุ่นไปนะครับเนี่ยอย่างนี้น้องก็จำมาให้อาจารย์นะครับถือว่าจำได้ครบถ้วนนะครับข้อนี้เป็นความชันครับเขาถามความชันของเส้นกราฟ y เท่ากับ1ส่วน x บวก1ที่จุด 1.0.5 พอน้องเห็นเรื่องความชันนะครับเห็นปุ๊บนี่นะฮะละเมอแล้วน้องต้องทำได้เลยนะครับนะเห็นความชันเนี่ยน้องต้องละเมอเอาเมอในเขียน dy by dx เลยนะครับนะถึงขั้นก็ต้องละเมอเลยนะครับนี่คือ y คือฟังก์ชันของกราฟนะครับไม่ใช่ฟังก์ชันกราฟคือกราฟนี่แหละ y เนี่ยนะครับคือกราฟน้องก็ต้องดิฟครับดิฟนะครับดิฟ y ตัวนี้น้องก็ดิฟ dy by dx เท่ากับ1ส่วน x บวก1น้องต้องดิฟเลยเห็นความชันต้องดิฟเลยตรงนี้ถ้าใครไม่แม่นนะครับอาจารย์ก็แนะนำให้ตบตรงนี้นะครับเปลี่ยน y เป็น x บวก1ทั้งหมดยกกำลังลบ1อย่างนี้นะครับมันก็จะง่ายขึ้นนะครับถ้าน้องดิฟมาอย่างดีแล้วนะครับสุดท้ายน้องจะได้เป็นลบ1ส่วนเขียนดีๆก่อนลบ1ส่วน x บวก1ทั้งหมดกำลัง2นี่คือดิฟนะครับนะเนี่ยดิฟมันจะได้แบบนี้ออกมาสุดท้ายพอน้องดิฟเสร็จแล้วนะครับไม่ยากข้อนี้น้องก็แทน x นะครับเท่ากับ1เข้าไปเมื่อคนถามหนูแทน x แล้วหนูไม่แทน y เหรออาจารย์ y ไม่ต้องแทนก็ในตัวแปรน้องมีแค่ x ตรงนี้ไงครับน้องก็แทนแค่ x 1ตรงนี้ไปนะครับเพราะนั้นสุดท้ายความชันเนี่ยที่เขาถามเนี่ย dy by dx เนี่ยจะมีค่าเท่ากับแทน1เข้าไปแล้วบวก1เป็น2กำลัง2เป็น4เพราะนั้นความชันของเราเป็นเศษ1ส่วน4ลบเศษ1ส่วน4คำตอบข้อนี้ไม่มีอะไรมากครับนะฮะก็ข้อนี้ถือว่าเป็นข้อสอบแจกคะแนนเลยแหละนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันครับสวัสดีครับ